ธอฝันไปมั้งฝันเหมือนทุกครั้งนั่นแหละคราวนี้ครับเธอก็บอกว่าไม่ได้ฝันยืนยันเลยว่ามันคือเรื่องจริงและไม่น่าจะฝันอะไรแบบนี้เพราะว่าทั้งสองคนที่เธอเห็นเนี่ยมันชัดเจนมากๆว่าเป็นหญิงคนหนึ่งชายคนหนึ่งยืนอยู่นิ่งๆมองจ้องตาแบบจ้องขมิ่งเลยสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนต่างแดนอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งเธอเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวในย่านที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงครับแล้วปรากฏว่าเรื่องราวหลอนๆเนี่ยมันไปเกิดขึ้นตอนที่เธอนั้นได้เข้าไปพักอยู่ที่โรงแรมนึงเป็นย่านที่พลุกพล่านกันมากจนไม่คิดเลยครับว่าจะมีเรื่องราวหลอนๆเนี่ยเกิดขึ้นได้และโรงแรมที่เธอไปพักนั้นเป็นโรงแรมที่มีประวัติลึกลับด้วยครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าโรงแรมแห่งนี้ผมไม่สามารถที่จะบอกชื่อให้ครับทุกคนได้รับดูนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวหลอนๆที่เธอไปพบเจอมานี้เป็นการไปพบเจอตอนสมัยที่ไปช้อปปิ้งที่จิมซาจุยสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีครับเป็นเรื่องราวของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่เธอนั้นไม่ประสงค์ออกชื่อครับเธอไปพบเจอเรื่องราวสยองขวัญ นี้มาตอนที่เดินทางไปเที่ยวฮ่องกงกับแฟนเรื่องมีอยู่ว่าในเดือนกรกฎาคมครับเธอมีโอกาสเดินทางไปที่ฮ่องกงแม้ว่าจะเป็นช่วงมรสุมแต่ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ของเซลล์ถูกมากๆราคาก็ถูกด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มักจะเปลี่ยนโรงแรมนอนไปเรื่อยๆครับคือการมาฮ่องกงแต่ละครั้งของเธอเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนโรงแรมไปทีละที่บ้างไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีไปหลายวันเนี่ยก็เปลี่ยนหลายที่เหมือนกันครับแล้วแต่สถานการณ์ว่าอยากจะช้อปปิ้งตรงนี้ไหมอยากจะไปกินข้าวตรงไหนอะไรยังไงทริปนั้นที่ไปเนี่ยเป็นการจองโรงแรมปกติครับเป็นโรงแรมที่ไม่เคยพักมาก่อนราคาห้องพักเธอเห็นจากในแอปพลิเคชันเนี่ยเธอก็ชอบมากๆครับเพราะว่าห้องทั้งใหญ่และมันอยู่ใจกลางแหล่งอาหารใจกลางแหล่งช้อปปิ้งเลยครับในย่านจิมซาจุยเนี่ยถ้าเกิดหลายคนที่ไปเนี่ยก็จะรู้ดีครับว่าย่านนี้เนี่ยของช้อปปิ้งกันเยอะมากๆและเซลกันแบบเซลกันหนำกันเลยตอนนั้นเนี่ยเธอไปถึงประมาณ4โมงเย็นครับไปถึงปุ๊บก็มีการเข้าเช็คอินกันตามปกติพนักงานที่ฟอนต์เนี่ยก็แจ้งว่าลูกค้าคะพอดีทางเราได้อัปเกรดห้องให้เป็นห้องพิเศษเลยเธอเองก็เอะใจครับว่าทำไมต้องอัพให้มันเป็นอะไรพิเศษหรือเปล่าแต่ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่เคยได้โชคดีในการอัพเกรดห้องแบบนี้มาก่อนเลยเธอก็ตอบตกลงแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะสบายมากหลังจากนั้นก็ขึ้นห้องมาห้องที่ได้นี้ครับมันเป็นห้องสุดท้ายของโรงแรมเลยคือเดินไปจนสุดทางครับจะเจอห้องนี้ลักษณะของโรงแรมเนี่ยมันเหมือนกับตึกเก่าเป็นตึกห้องแถวเก่าๆหลายๆห้องครับเอามาทุบๆรีโนเวทใหม่จนกลายเป็นโรงแรมแห่งนี้ห้องนอนที่เธอได้เนี่ยมันก็ใหญ่จริงๆครับแต่ก็ไม่ได้ชอบตรงที่ว่าพอเปิดหน้าต่างออกไปแทนที่จะเห็นวิวแหล่งช้อปปิ้งกลับกลายเป็นกำแพงเป็นตึกข้างๆซะงั้นแต่เธอเองก็ไม่ได้สนใจหรอกครับขอเพียงแต่มีแสงสอดเข้ามาทางหน้าต่างเนี่ยมันก็โอเคแล้วเย็นวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เก็บข้าวเก็บของอะไรปุ๊บแฟนก็พาออกไปทานข้าวแล้วก็ไปช้อปปิ้งในย่านนั้นนั่นแหละครับช้อปปิ้งอะไรซื้อของอะไรพลุงพลังกลับมาที่ห้องเสร็จปุ๊บก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนเธอเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบนอนละเมอครับบางทีก็ชอบฝันเหตุการณ์ต่างๆฝันแบบเหมือนจริงมากๆบางครั้งบางคราวก็ฝันว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่เห็นภาพตัวเองเลยครับว่าตัวเองนั้นนอนอยู่ในห้องนอนเหมือนไม่ได้ฝันถึงสถานที่อื่นๆเลยเป็นแบบนี้อยู่เป็นประจำเลยครับในค่ำคืนนั้นหลังจากช้อปปิ้งกันมาเหนื่อยๆอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็เตรียมที่จะนอนในระหว่างที่เธอกำลังนอนหลับไปอยู่นี้ครับ
เธอก็เห็นเหมือนกับมีคน2คนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งยืนข้างกัน2คนนี้ยืนอยู่ข้างเตียงเธอยืนนานมากๆยืนจ้องเธอกำลังนอนอยู่พอเธอตื่นลืมตาขึ้นมาเห็น2คนนี้อยู่ดีๆครับทั้งหญิงทั้งชายก็พากันเดินหายไปตรงประตูห้องเธอเองเนี่ยก็ไม่รู้ครับว่า2คนนี้คือใครแล้วเข้ามาในห้องเธอได้อย่างไงก็พยายามปลุกแฟนครับบอกแฟนว่าเธอ2คนนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาในห้องเราได้ยังไงตื่นแฟนเนี่ยก็งงเงียครับงงเงียแค่ขี้ตาตื่นมาแบบงงเงียมากเลยแล้วบอกว่าไหนมีอะไรก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเธอเองก็เลยเดินไปดูที่ประตูครับประตูห้องเนี่ยถูกล็อกกอน2ชั้นแล้วใส่โซ่ประตูเอาไว้จากข้างในเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเกิด2คนนั้นจะเดินออกไปโดยล็อกโซ่ได้เพราะว่าโซ่นี้ต้องคล้องจากข้างในเท่านั้นเธอเดินกลับมาเนี่ยแฟนก็บอกว่าสงสัยเธอจะนอนละเมอหรือเปล่าเธอฝันไปมั้งฝันเหมือนทุกครั้งนั่นแหละคราวนี้ครับเธอก็บอกว่าไม่ได้ฝันยืนยันเลยว่ามันคือเรื่องจริงและไม่น่าจะฝันอะไรแบบนี้เพราะว่าทั้ง2คนที่เธอเห็นเนี่ยมันชัดเจนมากๆว่าเป็นหญิงคนหนึ่งชายคนหนึ่งยืนอยู่นิ่งๆมองจ้องตาแบบจ้องขมิ่งเลยแฟนเธอก็บอกว่าสงสัยฝันไปแหละฝันไปอู้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหลังจากพูดจบครับแฟนของเธอก็เดินลุกเข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ยังบอกกับเธอว่าไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรพอแฟนเดินกลับมาครับแฟนเนี่ยเงียบไม่พูดไม่จาอะไรรีบกระโดดขึ้นเตียงแล้วก็บอกกับเธอว่ามีคนจับข้อเท้าเราตอนเข้าห้องน้ำอ่ะมันไม่น่าใช่ผ้าเช็ดเท้าแน่นอนความรู้สึกเหมือนกับมันมีมือมาสัมผัสที่ข้อเท้าเราเลยอ่ะตอนนั้นเองเธอสับสนไปหมดเลยครับแฟนมันคุมโป่งมันก็พูดออกมาอย่างนั้นกลัวก็กลัวครับไหนจะไอ้สองคนนั้นไหนจะเมื่อกี้อีกที่แฟนโดนจับข้อเท้าตอนนี้ก็เลยบอกแฟนว่าเออเธอไม่น่าจะมีหรอกไปๆนอนๆดีกว่าไปๆเรานอนกันดีกว่าพอดับไฟเท่านั้นแหละครับดับปุ๊บห้องมืดสนิทปั๊บแป๊บนึงไฟมันกลับขึ้นมาติดใหม่ครับไฟกลับขึ้นมาสว่างปุ๊บเหมือนกับมีใครกดเปิดสวิตช์เลยครับไฟทุกดวงในห้องติดสว่างหมดตอนนั้นเธอกลัวมากครับบอกตามตรงเลยว่าไม่กล้านอนเลยอยู่ดีๆไฟก็ติดขึ้นมาไฟมันกลับมาติดตอนนั้นทั้งสองคนกลัวหนักกว่าเดิมอีกครับพากันนั่งกอดกันอยู่บนเตียงแต่คิดในใจว่าเอ๊ะหลีดระบบไฟมันเสียเธอก็เลยกดปิดไฟทุกอย่างจากไอ้ตรงปุ่มมาสเตอร์ครับมันจะมีปุ่มนึงที่สามารถกดปุ๊บแล้วไฟทุกอย่างในห้องมันจะดับสนิทปุ่มนี้อยู่ตรงหัวเตียงครับเธอก็เลยบอกแฟนว่างั้นเรากดอีกทีนึงนะให้มันดับแล้วก็นอนกันพอเธอเอื้อมือไปปิดไฟมาสเตอร์ครับตรงหัวเตียงปิดปุ๊บนอนไปได้แป๊บเดียวติดขึ้นมาอีกทีนึงครับไฟมันติดขึ้นมาแต่คราวนี้ไม่ได้ติดค้างนานครับมันติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับเหมือนในหนังผีเป๊ะๆจังหวะนี้คือจังหวะหนังผีเลยครับไฟติดไฟดับไฟติดไฟดับอยู่อย่างนั้นความรู้สึกตอนนี้เธอบอกเธอไม่ไหวแล้วครับอยู่ดีๆมันก็เป็นอะไรไม่รู้ขึ้นมาจะนอนก็ไม่ได้นอนใครมันจะไปกล้านอนใช่ไหมล่ะครับเธอเลยตัดสินใจยกโทรศัพท์ครับแจ้งกับทางฟอนเหลือบไปดูนาฬิกาตอนนี้มันเวลา3:00แล้วครับสิ่งที่มันน่าแปลกก็คือ3:00ของคืนนี้ครับโรงแรมส่งคนขึ้นมาดูตอนนั้นเธอกลัวมากๆครับไม่รู้จะทำอย่างไรพนักงานที่โรงแรมส่งขึ้นมาดูเนี่ยก็มาเคาะประตูห้องดังปอ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 งเธอตัดสินใจครับค่อยๆก้าวขาลงจากเตียงในจังหวะที่ไฟกำลังพริบๆกระพริบกระพริบอยู่นี่แหละครับกั้นใจเดินไปเปิดประตูเปิดประตูออกมาครับเปิดประตูพนักงานเข้ามาดูปรากฏว่าพอเปิดประตูปุ๊บไฟในห้องมันติดปกติครับไม่กระพริบทุกอย่างนิ่งไฟสว่างจ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนนั้นเธองงมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นพนักงานก็พยายามเดินดูให้ครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันก็ปกติดีนี่เธอเองก็งงเหมือนกันครับไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็ขอโทษเจ้าหน้าที่ครับว่าขอโทษที่ทำให้เสียเวลาพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่ออกจากห้องแล้วปิดประตูเท่านั้นแหละครับกำลังจะขึ้นเตียงไฟบนหัวเตียงมันติดดับรอบนี้มันกระพริบเร็วแบบเร็วแล้วก็รุนแรงมากๆอย่างกับในหนังผีเลยแหละครับรอบนี้เธอตัดสินใจโทรหาอีกครั้งหนึ่งครับโทรกลับไปหาฟอนอีกครั้งแล้วก็บอกเขาเหมือนเดิมครับว่าไฟในห้องมันติดดับอีกแล้วแถมในครั้งนี้ครับเขาเนี่ยพูดกับพนักงานที่ฟอนไปว่าโรงแรมของคุณมีผีแน่นอนเราขอเปลี่ยนห้องได้ไหมเพราะเราอยู่ห้องนี้ไม่ไหวแล้วแต่ทางโรงแรมปฏิเสธครับบอกว่าคืนนี้ห้องเราเต็มทุกห้องเลยแต่เดี๋ยวเขาจะรีบส่งช่างขึ้นมาดูอีกครั้งนึงช่างก็ขึ้นมาดูครับพอคราวนี้ครับ
ปิดห้องออกมาไฟยังคงกระพริบอยู่ครับไฟกระพริบปิ๊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 บช่างพอได้เห็นเนี่ยช่างก็เลยโอเคครับเดี๋ยวซ่อมให้ใช้เวลาซ่อมประมาณเกือบจะครึ่งชั่วโมงตอนนั้นล่วงเลยไปประมาณเกือบจะตีสี่แล้วหลังจากซ่อมเสร็จครับเธอก็คุยกับแฟนว่าครั้งนี้หวังว่าทุกอย่างมันจะปกติแล้วนะคงจะไม่มีไอ้ไฟติดเจ็บดับแล้วแหละตอนนี้มันเริ่มอึดอัดครับเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วมันก็ง่วงมากๆด้วยเธอก็ขึ้นเตียงเตรียมตัวจะนอนกดปิดไฟปุ๊บรอบนี้ไฟมันกลับมาติดอีกแล้วครับแต่ครั้งนี้กระพริบเร็วกว่ารอบอื่นเร็วแล้วก็แรงกว่าเดิมไฟมันปุ๊บๆทีแล้วก็เร็วจนทั้งสองคนเนี่ยไม่ไหวแล้วครับตอนนั้นเนี่ยเธอรู้ได้เลยว่าขนหัวลุกเนี่ยมันมีอยู่จริงอธิบายไม่ถูกเกิดมาไม่เคยขนหัวลุกเท่าครั้งนี้มาก่อนรีบโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่อีกรอบหนึ่งครับเพราะครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่เปิดห้องมาพนักงานไม่พูดอะไรเลยครับยื่นคีย์การ์ดให้เธอแล้วก็พาเธอเดินออกไปยังห้องใหม่ของทุกอย่างของเธอที่เป็นกระเป๋าอะไรเนี่ยยังคงอยู่ในห้องเดิมของทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่างๆยังอยู่ในห้องนั้นครับทิ้งเอาไว้ที่ห้องที่ไฟกระพริบนั่นแหละเอาไปแต่กระเป๋าถือเอกสารพาสปอร์ตบอกตรงๆเลยครับว่าตอนนี้หัวใจเต้นแรงมากเหมือนมันจะเต้นออกมาข้างนอกเลยขนเนี่ยลุกตลอดทางมันเป็นอารมณ์แปลกๆครับความรู้สึกตอนนั้นคือเจ้าของห้องเนี่ยเขาคงไม่อยากให้เธอนั้นอยู่สุดท้ายครับกว่าจะได้ห้องใหม่เนี่ยก็เกือบจะตีสี่ครึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอนอนไม่หลับเลยครับกลัวมากๆด้วยความที่เป็นคนกลัวอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยครับเมื่อเจอเหตุการณ์อย่างนี้จนกระทั่งกลับมาถึงไทยนี่แหละครับจึงได้มารู้ว่าโรงแรมที่นั่นเนี่ยมันมีเรื่องราวแปลกๆครับเป็นโรงแรมเก่าแก่เลยเขามารีโนเวทใหม่เพิ่งจะเสร็จเลยครับตอนที่เธอไปนี่คือรีโนเวทเสร็จใหม่ๆเลยครับคิดว่าเรื่องราวหลอนๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่ตั้งแต่โรงแรมนี้เปิดมาน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในโรงแรมแห่งนี้เพราะวิญญาณหญิงและก็ชายที่เธอเห็นเนี่ยมันชัดเจนมากๆว่าสองคนนี้เหมือนกับพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอตอนนั้นเธอก็ไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เธอเห็นนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรรู้แค่เพียงว่าจะไม่กลับไปนอนที่โรงแรมนั้นอีกเลยแหละครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แฟนของเขาเนี่ยเจอตอนไปเข้าห้องน้ำอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับคุณลองจินตนาการกันดูนะครับว่าถ้าเกิดคุณเข้าห้องน้ำในกลางดึกอยู่เนี่ยกำลังนั่งอึอยู่แล้วมันมีมือมาจับที่ข้อเท้าของคุณทั้งสองข้างเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนนี่ขนาดแค่ผมเล่าไปผมยังขนลุกเลยครับไม่รู้ว่าคืนนี้ผมจะกล้าตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางคืนหรือไม่ยิ่งผู้หญิงที่ชอบตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางคืนอีกเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าจะสยองขวัญขนาดไหนถ้าเป็นผมเนี่ยผมว่าผมช็อกแน่นอนครับถ้ามาเจอจับข้อเท้าอะไรแบบนี้ขนาดว่าผู้หญิงผู้ชายคนที่เขาเห็นเนี่ยมาแค่ยืนจ้องนะครับไม่ได้มาลักษณะที่ตาโบจะบอกให้ฟังครับว่าโรงแรมนี้เนี่ยมีคนเจอแบบหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยสามารถหาอ่านย้อนหลังได้ครับเป็นเรื่องดังมากๆในเมื่อก่อนยังไงแล้วนะครับใครจะไปเที่ยวย่านจิมจาจุยทุยด้านจิมซาจุยอะไรนี้เนี่ยก็พยายามเลือกโรงแรมดีๆแหละครับหวังว่าจะไม่เจอเรื่องราวหลอนๆและคุณคงจะไม่โชคดีไปเจอโรงแรมเดียวกันกับผู้ฟังทางบ้านท่านนี้แหละครับสำหรับในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีเรื่องราวหลอนๆอะไรต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าพบเจออะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในช่วงหลอนต่างแดนเช่นเดิมครับสำหรับในค่ำคืนนี้ใครที่กำลังนอนรับฟังอยู่ที่โรงแรมต่างประเทศถ้าคุณเจอเรื่องราวแปลกๆก็ส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Fanpage 1LC นะครับผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่ยังไงแล้วค่ำคืนนี้ถ้าเข้าห้องน้ำยกขาขึ้นด้วยล่ะครับสวัสดีครับ